สวัสดีครับมาดูกันครับวันนี้ฟิลก็มีอาหารกระป๋องเนาะของออสเตรเลียนะก็เพื่อนซื้อมาฝากเพื่อนอีกทีนึงแล้วเขาไม่ชอบทานเนาะเขาก็เอามาให้ผมนะเดิมทีมันจะมีข้างในเป็นถั่วนะแล้วก็เป็นเหมือนเส้นนูดเดิลนะครับแบบสั้นๆหน่อยเนาะอันนี้มันก็จะผสมกับโทมาโต้นะก็คือใส่มากับซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้กระป๋องก่อนอ่ะฟิลลองเปิดทานดูแล้วรสชาติจะค่อนข้างจะเหมือนปลากระป๋องบ้านเรานะครับแต่ผมคิดว่าถั่วเนี่ยน่าจะให้โปรตีนเยอะกว่านะครับแล้วก็เวลาผมทานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะคลีนกว่าคือมันไม่ใช่อาหารคาวไงเนาะถ้าเป็นปลากระป๋องเนี่ยคืออาหารคาวแหละเนาะอันนี้มันจะกึ่งๆเหมือนแบบเป็นชีวจิตเนาะแต่ก็ใครที่อยู่ออสเตรเลียหรือแบบ อยากลองก็ลองสั่งซื้อดูได้เนาะหรือว่าไปซื้อตามห้างก็ได้นะครับนะมาลองทานดูนะครับเหมือนปลากระป๋องแต่เป็นข้างในไม่ใช่ปลาแต่เป็นถั่วนะตอนนี้ก็ใส่กรอกกระเทียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทถั่วลงไปแบบนี้ฟิลเคยกินแต่เย็นๆนะฟิลไม่รู้ว่ากินร้อนมันจะอร่อยไหมนะแต่กินเย็นดีกว่าโอเคทานได้ครับผมมาทานกันครับนี่